สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทันหุ้นสัมภาษณ์พิเศษครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ IPO ที่วันนี้เราน่าจะทำความรู้จักกันแล้วก็ถือว่าฮอตฮิตอย่างมากสำหรับวงการ IT ครับบริษัทแห่งนี้ก็คือบริษัท Enforce Secure จำกัดมหาชนตัวย่อก็คือ Secure ครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วก็สิ่งสำคัญต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้หุ้น IPO ที่เปิดจองประมาณสัก 27.74 ล้านหุ้นเนี่ยก็เร็วหมดเร็วภายในพริบตานะสถาบันก็ถือเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันครับเพราะนี่คือหุ้นแห่งอนาคตอีก1บริษัทวันนี้เพื่อจะทำให้คุณผู้ชมมีความเข้าใจกับธุรกิจนี้มากขึ้นก่อนที่จะเทรดเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญคุณนักรบเนียมนามธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Enforce Secure จำกัดมหาชนมาพูดคุยกันถึงธุรกิจครับสวัสดี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 ครับครับผมอ่ะคุณนักรบครับครับผมผมสอบถามมันแบบเบื้องต้นเอาให้ทุกคนเข้าใจนักลงทุนเข้าใจบริษัทเราทำอะไรบ้างฮะโอเค Enforce Secure เราเนี่ยหรือที่ในตลาดเรียกว่า Secure เนี่ยนะครับบริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และก็โซลูชันทางด้าน Cyber Securityแล้วก็การให้บริการกับลูกค้านะครับลูกค้าเราส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ส่วนใหญ่ 100% เลยเป็น System Integrator นะครับบริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำเลยหรือ World Class Product ทางด้าน Cyber Security เนี่ยนะครับเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับแล้วก็ทางผู้รับเหมาเนี่ยนะครับทางด้าน System Integrator เนี่ยก็จัดระบบนะกับเราเข้าไปขายที่ End User End User ก็เป็นพวกสถาบันการเงินยกตัวอย่างนะครับบริษัททั่วไปรัฐวิสาหกิจหน่วยงานทางผู้ให้บริการนะฮะเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าเราโอ้โหก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเชนของธุรกิจที่เป็นไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยนั่นก็คือว่าก็จะเป็นเวนเดอร์ผู้ให้บริการผู้ผลิตผู้ผลิตครับผู้ผลิตนะครับซึ่งตอนนี้มีเยอะมากนะฮะและเราก็เป็นตัวแทนครับแล้วเราก็ให้กับ SI ครับก็ขายให้กับ SI เพราะฉะนั้น SI คือลูกค้าของเราครับผมก่อนที่จะไปสู่ปลายทางหรือว่าองค์กรต่างๆครับ End User เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทำนั่นก็คือว่าพี่จะต้องลิงก์กับบริษัทใหญ่ๆใช่ครับต่างชาติใหญ่ๆครับแล้วพี่ก็ต้องลิงก์กับ SI และ SI เขาก็จะต้องไปลิงก์กับในฝั่งของ End User หรือว่าจะเป็นบริษัทองค์กรต่างๆครับเพื่อที่จะใช้สินค้าหรือซอฟต์แวร์ของพี่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันจะมีการติดต่อกันพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเรื่องนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่แบ่งก่อนนั่นก็คือว่าพี่มีเขาเรียกโครงสร้างธุรกิจเป็นแบบไหนอย่างไรครับก็จริงๆแล้ว Enforce เองเนี่ยรายได้เราหลักๆเกิดจาก2ทางทางแรกก็คือเราขายผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cyber Security ครับนะครับอันที่สองก็คือเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการนะครับต้องยอมรับก่อนว่าอุปกรณ์ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญแล้วก็มีความสลับซับซ้อนในตัวมันนะครับแล้วก็มีความสลับซับซ้อนของระบบของลูกค้าที่เราต้องไปดูแลด้วยล่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาซื้อไฟล์วอร์มาตัวนึงแล้วเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยไม่ได้เหรอลงซอฟต์แวร์ปั๊บ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 มันไม่ใช่นะฮะคือถ้าที่บ้านเนี่ยคุณลองคิดดูที่บ้านเนี่ยเราแค่ดูแลอาจจะไม่กี่เครื่องที่บ้านใช่ไหมครับแต่ในองค์กรเนี่ยระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ดูแลกันเป็นหมื่นคนไหนจะเซิร์ฟเวอร์ไหนจะคลาวด์ไหนจะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะถึงว่าไปทำงานตรงนั้นนะครับคือหนึ่งต้องเข้าใจเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ค่อนข้างจะดีและเรื่องเทคนิคสองเรื่องเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์สามต้องเข้าใจเรื่องระบบของลูกค้าที่จะมาเชื่อมต่อกับเราด้วยงั้นการที่สร้างไซเบอร์ซีเคียวริตี้เอนจิเนียร์สักหนึ่งคนเนี่ยนะครับมันใช้เวลานะครับจากรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่า3ปีเป็นอย่างน้อยต่อ1คนนะฮะที่ใช้งานได้เก่งๆเนี่ย3ปีแล้วตอนนี้เองไซเบอร์ซีเคียวริตี้เอนจิเนียร์เนี่ยทั่วโลกนะขาดอีก3เท่าอ๋อเหรอใช่ครับใน3เท่าเนี่ยครับว่าทั่วเนี่ยอาจจะมีประมาณ 100,000 คนนะมีอีกเพิ่มอีก 300,000 คนก็ยังไม่พอนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจทุกอย่างในโลกนี้นะครับแข่งขันกันที่ข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นดิจิตอลแอสเซทอย่างหนึ่งถูกไหมครับครับตัวนี้แหละ
จะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจของคนแตกต่างกันแล้วสังเกตได้ใครมีข้อมูลได้เยอะใครเก็บข้อมูล Big Data ได้เยอะแล้วประมวลผลใครมี Data Scientist เก่งๆที่ประมวลสิ่งเหล่านี้มาเขาจะได้ความเขาเรียก competitive advantage ก็คือมีประสิทธิภาพทางธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งเอาว่าง่ายๆนะครับแต่ลองคิดดูว่าไอ้เมื่อข้อมูลมันมีความสำคัญขนาดนี้มันอยู่เดียวๆไม่ได้นะมันต้องมีคนไปปกป้องมันถูกไหมครับปกป้องมันไม่ได้เหมือนร้านทองร้านทองเนี่ยคนขโมยทองนะทองมันหายครับแต่คนก๊อปปี้ข้อมูลผมถามว่าข้อมูลหายไหมไม่หายไม่หายแต่มันไปอยู่มือคนอื่นแล้วหลุดเห็นไหมมันคือของยังอยู่นะถูกไหมครับครับเราจะทำไงไม่ให้เขาก๊อปปี้หรือเอาข้อมูลออกหรือมาแรนซัมข้อมูลของเราจะได้ยินข่าวทั่วๆไปว่าตอนนี้เหตุการณ์มีคนถูกล็อกข้อมูลแรนซัมแวร์เข้ามาถูกไหมครับไอ้เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันต่างกับสมัยก่อนละสมัยก่อนเนี่ยคนแฮกเนี่ยระบบเนี่ยต้องการที่จะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกโชว์มีชื่อผมอยู่ในประวัติศาสตร์โลกผมเป็นคนทำนู่นทำนี่ให้ระบบทั่วโลกปั่นป่วนแค่นี้พอใจครับแต่ด้วยปัจจุบันเองเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามีกฎหมายไซเบอร์เขามีกฎหมายทางด้านนี้ค่อนข้างจะรุนแรงพรบคอมอย่างที่ประเทศเรามีเนี่ยนะครับการเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางตอนนี้เนี่ยมันต้องแลกด้วยคุ้มก็คือเรื่องเงินถูกไหมไม่มีใครอยู่ดีไปแฮกระบบไปแล้วโอ้ไม่ได้อะไรได้ดังเดี๋ยวนี้ไม่มีละคือต้องเอาเงินอย่างเดียวเงินนี่มาจากอะไรการที่เขาแรนซัมข้อมูลคุณอย่างเคสบางเคสเราเห็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอย่างColonial Pipeline ที่เป็นบริษัทส่งน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ส่งน้ำมันไม่ได้เนี่ยโดนแรนซัมเข้าไปกินเนี่ยนะครับจ่ายเงินนะจ่ายเงินนะที่เรียกร้องจ่ายเงินตัวประกันอ้าวจ่ายเงินเอาข้อมูลเป็นตัวประกันเนี่ยจ่ายเงินนะฮะจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้จ่ายหลัก10ล้านนะเป็นร้อยล้านนะมันเสียแล้วมันคุ้มไงแล้วการที่เขาใช้เงินที่เป็นตระกูลคริปโตเนี่ยมันหาล่องรอยไม่ได้ยากมากจนเมื่อประชุม G7 เมื่อปลายเมื่อกลางเดือนเนี่ยแรนซัมแวร์ทุกคนมาบอกเลยว่าทุกคนใน G7 ต้องช่วยกันเรื่องแรนซัมแวร์เพราะมันบ่นทำลายเศรษฐกิจครับนี่แหละอันนี้คือเรามองเห็นแล้วนี่คือภัยของไซเบอร์ครับเราก็คือเป็นผู้ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไปปกป้องนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดจนการให้บริการครบวงจรครับผมเอาล่ะทีนี้มันต้องถามกันนะฮะเอาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าพี่ไปทำความรู้จักกับบรรดาบริษัทที่เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับโลกทั้งหลายได้อย่างไรทำไมเขาถึงมั่นใจเราเหลือเกินต้องย้อนก่อนว่าผมอยู่ทำงานสายไอทีมาตลอดตั้งแต่เรียนจบแล้วแหละนะครับก็เป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์มาในยุคที่แรกๆเลยยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจจะมีแต่น้อยมากแล้วก็ผ่านยุคที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบโมเด็มมานะครับยุคนั้นเองเนี่ยนะครับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะอะไรเพราะว่าระบบเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้อะไรแบบปัจจุบันอย่างนี้มันก็อย่างมากก็พิมพ์งานเป็นงานถูกไหมมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวหนึ่งเล็กๆยังไม่มีระบบคลาวด์ไม่มีอะไรเลยการแพร่กระจายของพวกไวรัสลูกนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้แพร่กระจายได้รวดเร็วเหมือนแบบสมัยนี้เพราะอะไรครับอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศมียังไม่ถึง10เมกเลยยกตัวอย่างใช่ไหมครับแล้วก็โมเด็มยังวิ่งกันตัวแนวหลัก 38.8K อะไรอย่างเงี้ย3อะไรเงี้ยหรือ550ยังไม่ถึง1เมกอ่ะนะครับตอนนั้นมันเลยทำให้การแพร่กระจายของพวกนี้มันยังไม่ได้เร็วมากมายนะครับโอ้ยอีเมลหรืออย่างไวรัสบางทีผ่านอีเมลมันมาถึงเราก็กว่าจะถึงก็หลายวันบางทีแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วทุกคนมีไฟเบอร์1กิกแช่อยู่หน้าบ้านดังนั้นมันมาพร้อมกับอเมริกาได้เลยปุ๊บมันกดมาถึงหน้าบ้านเราได้เลยอันนี้ก็เรื่องของไซเบอร์แอทแทคมันเร็วมากนะครับอย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าไซเบอร์แอทแทคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์หรืออะไรต่างๆที่วิ่งกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมาค่อนข้างเร็วครับคนไทยได้พร้อมๆกับอเมริกาแล้วตอนนี้อันนี้แหละครับดังนั้นพอผมเข้ามาในวงการเนี่ยนะผมก็ทำงานสายเน็ตเวิร์กมาก่อนจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือว่าเมื่อสัก18ปีที่แล้วผมได้เข้าไปทำงานที่บริษัทที่ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ระดับต้นๆของโลกนั่นแหละนะครับผมได้ดูเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ของเอเชียเซาท์ดูเอเชียเนี่ยแหละดูเซาท์อีสเอเชียเนี่ยไปดูอินเดียด้วยเกี่ยวเรื่องการตลาดนะครับผมก็มองว่าอันนี้เรื่องสำคัญเราก็เริ่มลองเห็นแล้วเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงปรับเปลี่ยนเมื่อถ้าย้อนกลับไป17 18ปีที่แล้วเนี่ย
คุณจะเห็นเลยว่าช่วงนั้นใช้ ADSL แล้วครับ ADSL จากสปีด K กลายเป็น 500K 256K เริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับเรามองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสปีดบนอินเทอร์เน็ตมันสูงขึ้นลุงนี้มันมาเร็วแน่ผมก็เลยช่วงนั้นก็ทำงานอยู่ที่โต๊ะที่เป็นพนักงานอยู่แล้วก็บอกเฮ้ยนี่คือ opportunity เราน่าจะสตาร์ทอัพนะทำเป็นตัวแทนคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเวนเดอร์ใช่ไหมเราก็มีพันธมิตรแหละเพื่อนกันหรือมีคอนเนคชั่นนะว่าง่ายๆนะครับก็รู้จักโปรดักต์ดีว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนด์ดีอะไรกำลังจะมาเราก็เริ่มเข้ามาสตาร์ทอัพนะครับครับผมก็เลยรู้จักบริษัทใช่ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เยอะมากใช่ครับทีนี้การเข้าไปเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยมันจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาไหมหรือว่าใครก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนโอ้โหนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหลายๆผลิตภัณฑ์เองเนี่ยทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เองเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกันคล้ายๆกับรถยนต์เหมือนกันรถยนต์เนี่ยนะเวลาเขาจะไปเลือกใครเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาดูแล้วว่าคุณอันดับแรกเนี่ยคุณมีทีมเทคนิคที่ดีไหมรถยนต์หลายๆรถยนต์เองเนี่ยนะอันนี้ผมขอเปรียบเทียบได้เข้าใจง่ายๆครับบางยี่ห้อเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ดีมากคุณไปดูดิบางยี่ห้อเนี่ยขายเกลื่อนเลยในต่างประเทศแต่มาเมืองไทยเนี่ยไม่มีคนซื้อครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนที่เคยขายเนี่ยมันทำเสียชื่อเสียงไปคือซื้อไปแล้วเนี่ยมีปัญหาแล้วไม่แก้ก็เกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะคืนรถมั่งอะไรมั่งเอารถมาทุบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายยี่ห้อนะเราเห็นอยู่ลักษณะเดียวกันเหมือนกันไซเบอร์ซีเคียวริตี้เหมือนกันเพราะว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าอุปกรณ์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยแล้วไม่มีคนช่วยลูกค้าโอ้โหงานนี้เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่มากๆเลยมันออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำเองไม่เป็นทำยากมากเลยอันดับแรกให้ดูว่าเฮ้ยทีมงานของคุณเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีเทคนิคอลบีเอนจิเนียร์ที่เก่งไหมเขาจะมาอีวาลูเอทนะไม่ใช่อยู่ดีคุณพี่ผมอยากจะเซ็นกับเจ้านี้ผมมีตังผมจะทำไม่ได้อันที่หนึ่งนี่เขาต้องดูตรงนี้ก่อนความพร้อมขององค์กรของคุณที่จะแคร์รี่โปรดักต์ของเขาระดับเวิร์ลคลาสเนี่ยมันพอไหมมีฝีมือไหมมีฝีมือไหมความพร้อมนี่คือฝีมือใช่ไหมฝีมือความพร้อมนี่คือไอ้เงินไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องเป็นอย่างแรกก่อนถ้าคุณไม่มีเงินคุณทำธุรกิจไม่ได้แน่นะครับอันที่สองก็คือว่าความพร้อมทางด้านทีมงานทีมงานที่เขามอง evaluate อันดับแรกคือทีมงานซัพพอร์ตเพราะว่าของเนี่ยเขา world class อยู่แล้วเขาขายได้ใช่ไหมขายด้วยตัวเขาเองได้แต่จะขายอย่างไรให้ขายในประเทศไทยแล้วไม่โดนแบ็คลิสต์เข้าใจใช่ไหมโอ้โหยี่ห้อนี้มาแล้วไม่อยากเอาเลยซัพพอร์ตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาดูเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะมาดูองค์กรเนี่ยทำอะไรบ้างครับคือเรานี่ DNA เราเป็น Cyber Security อยู่แล้วตั้งแต่ Day 1ใช่ไหมครับเราสตาร์ทอัพด้วย Cyber Security งั้นไอ้คนที่จะมาให้เราขาย Cyber Security เนี่ยเขาก็บอกโอ้บริษัทนี้นักรบนะรู้จักกันดีเขาทำทางสายนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออดเลยแล้วทีมงานก็เป็นเอนจิเนียร์ที่เก่งเราก็ได้สัญญาเข้ามาทำครับอ๋อโอเคเขาต้องตรวจสอบแล้วดูด้วยแล้ววันนี้คู่แข่งในการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยมีมากน้อยแค่ไหนผมจะพูดถึงธุรกิจที่เหมือนกับเราแล้วกันนะครับบางธุรกิจเองเนี่ยเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์เหมือนกันดิสทริบิวชันเหมือนกันแต่รายได้หลักเนี่ยเขาไม่ได้มาจากไซเบอร์ซีเคียวริตี้อ๋อครับเขาอาจจะขายคอน sumer product เป็นรายได้หลักแต่ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็อาจจะแบบเป็นติ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนกับเราเรเวนิวจากไซเบอร์ซีเคียวริตี้เลยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5บริษัทหลัก4บริษัทเป็นต่างชาติหมดอ๋อแล้วมีเราเป็นใช่ตัวแทนจำหน่ายไทยคนเดียวใช่ที่เหลือเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างชาติหมดเลยใช่นี่แหละนี่คือข้อที่เราเป็นคนไทยนะฮะเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือมีคนไทยอาจจะหลายๆคนอยู่แต่ยังไม่ได้สเกลเท่าเราว่าง่ายๆที่จะขายไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างเดียวนะเป็นเราก็โฟกัสแบบเดียวกับเราเนี่ยสเกลเท่าเราเนี่ยน่าจะไม่มีครับผมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้แข่งขันกันสูงแข่งขันกันสูงไหมผมขออนุญาตถามว่าตรงแข่งขันกันสูงไหมถามว่าทุกอุตสาหกรรมมันแข่งขันกันสูงอยู่แล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าจะแข่งขันด้วยแบบวิธีไหนนะครับแต่ Cyber Security เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะให้ความสำคัญของทางด้านเทคนิคเนี่ยมากกว่าเพราะอะไรครับมันคือ Security เหมือนคุณกำลังจะฉีดยาเนี่ยอะไรที่ไปอยู่ตัวคุณมันจะปลอดภัยมั้ยเข้าใจใช่ไหมเหมือนกันเขาใช้ตัวนี้ไปปุ๊บอันดับแรกเลยมีปัญหาเนี่ยบริษัทจะซัพพอร์ตได้ไหมไม่งั้นผมนี่แย่เลยนะอันที่หนึ่งอันที่สองโปรดักต์มันโอเคไหมมันอยู่ในเวิลด์คลาสไหม
รีเสิร์ชเปเปอร์แล้วเนี่ยมันดีไหมสามสี่วันหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องเงินครับเพราะว่าถ้าเงินเอาเงินตั้งก่อนเงินถูกปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าของถูกมันไม่ได้เป็นของดีเสมอไปแล้ว positioning ของเราอยู่ตรงไหนในบรรดา5เจ้าของเราก็อยู่ในเป็น leader อยู่แล้วตอนนี้เราเป็น leader 1 2เราเป็น leader อยู่แล้วเอาหมายความว่า market share สูงสุดใช่ครับใกล้เคียงกันมันสลับกันนะครับคือเบอร์1กับเบอร์2เท่ากับเราเนี่ยมันก็ขีดกันอยู่ต่างชาติกับเรานะใช่ต่างชาติกับเราเราคนไทยเราก็เชียร์คนไทยนะใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็หรือเราก็เป็นคนไทยคนเดียวแหละนะที่เหลือก็จะเป็นต่างชาติหมดครับผมอ่ะนะฮะก็ผมเห็นรายได้ประมาณปีละ634ล้านอันนี้เพียงพอกับการ600กว่าล้านอันนี้เพียงพอกับการเป็นลีดเดอร์ณขณะนี้จริงจริงเนี่ยครับไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันไม่ได้เหมือนไอทีคุณไปขายเซิร์ฟเวอร์หรือขายเน็ตเวิร์กตลาดเนี่ยมันนิชแต่มันสำคัญผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเหมือนคุณกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะผมอยากให้นักลงทุนเข้าใจว่าจะได้เข้าใจเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้คุณใส่หมวกกันน็อกนี่คือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไหมแต่ผมถามว่าหมวกกันน็อกเนี่ยใครเป็นเจ้าโลกหรือใครเป็นน้อยที่จะตอบได้ถูกไหมแต่ถามว่ายี่ห้ออะไรดีตอบได้ละเห็นไหมครับพอจะมองออกใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่เป็นตัวแทนหลายเจ้าด้วยที่เป็นผู้นำไซเบอร์ซีเคียวริตี้เอ่ยชื่อมาหน่อยได้ไหมบางทีคนก็อาจจะไม่รู้จักนะที่อาจจะสามารถให้อธิบายได้จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราสตาร์ทอัพมาเนี่ยนะครับเราก็มีบริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เขาก็สตาร์ทอัพเหมือนกับเราเหมือนแหละนะครับจนตอนนี้เองเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ลีดเดอร์ของโลกนะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แพลตฟอร์มชื่อว่า Palo Alto Networks ครับอันนี้ก็คือไปดูรีเสิร์ชย้อนหลังกลับไป 6-7 ปีนี่คือลีดเดอร์ตัวจริงอันนี้ก็คือเราก็กับเขาเนี่ยก็โตมาพร้อมๆกันในจังหวะที่เขายังสตาร์ทอัพเนี่ยเอ็นฟอร์ดก็ต่อแตะเหมือนกันนะครับเมื่อประมาณก็10กว่าปีที่แล้ว10ปีละเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมาครับนี่ยกตัวอย่างของ Palo Alto นะครับอันที่2นะครับอย่างเช่นSolarWind ที่เราได้ยินข่าวนะครับว่าเรื่อง Network Performance Monitoring จะดูว่าตรงไหนมันช้ามันช้าเพราะอะไรช้าเพราะโดนไวรัสหรือช้าเพราะว่าระบบมีปัญหาอันนี้ก็เป็นเทรนไมโครอันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วก็เขาก็เป็นผู้นำทางด้านแอนตี้ไวรัสนะแล้วก็ทางด้านมัลแวร์ทุกชนิดแล้วรวมถึงเป็น next gen แอนตี้ไวรัสด้วยนะครับอันนี้ก็ 3-4 แบรนด์หลักๆที่เราแคร์รี่นะครับครับจริงๆแต่เรามีแบรนด์ที่เราแคร์รี่ได้มากกว่า10กว่าแบรนด์นะถ้าพูดไปก็คงจะใช้เวลานานอ่ะฮะซึ่งอันนี้คือยังไงเขาเข้ามาหาเราหรือว่าใช่ใช่เขาเข้ามาหาเราแล้วเราก็ไปหาเขาด้วยเหมือนกันครับคือบางโปรดักต์เองเนี่ยอย่าง Enforce เราเองเนี่ยข้อดีที่อยู่ในตลาดเองเนี่ยเขาใหแลนกิ้งเราค่อนข้างดีเพราะเราเหมือนเป็นแมวมองว่าตัวไหนดังแล้วเอามาทำตลาดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดังหมดแล้วครับครับอ้าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะได้ทำความเข้าใจว่าเป็นยังไงคือผมขออนุญาตถามอย่างองค์กรต่างๆเนี่ยเขาจะตัดสินใจในการเลือกตัวของไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจการตัดสินใจหรือว่าคำแนะนำจะอยู่ที่ใครอยู่ที่ SI ไหมหรืออยู่ที่ใครทั้งสองคือเราจะทำงานกัน3ปาร์ตี้เลยลูกค้าคือ end user เนี่ยนะครับแล้วก็ SI แล้วก็ enforce เองนะครับเราจะมานั่งคุยกันนะครับเราเนี่ยจะรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราดีที่สุดอยู่แล้วที่เราเป็นตัวแทนเพราะว่าเราขายมานาน SI เขาจะเข้าใจเรื่อง network ของลูกค้า environment ของลูกค้าดีอยู่แล้วลูกค้าแน่นอนละต้องรู้จักความต้องการของตัวเอง3อย่างนี้มานั่งคุยกันทำ solution ด้วยกันคือ Cyber Security มันจะต่างกับโปรดักต์อื่นผมถามนะฮะคุณซื้อมือถือ1เครื่องมีใครร้านไหนให้คุณไปลองที่บ้าน2วันไหมไม่มีคือจ่ายเงินปุ๊บออกไปเนี่ยเป็นของเก่าเลยใช่ไหมครับถูกไหมแต่ Cyber Security ไม่ใช่นะลูกค้าจะ invest เม็ดเงิน10ล้านยกตัวอย่างต้องคุยกันให้เรียบร้อยเลยเอาของไปเทสเป็นเดือนให้ลูกค้าใช้จนรู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันบล็อกได้จริงมันทำงานได้จริงเพราะว่ามันไฮแวลูมากๆแล้วเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยผลกระทบมันมากมายมหาศาลครับนะครับเขาต้องมั่นใจจริงๆอันนี้แล้วเราต้องส่งทีมเทคนิคของเราไปคุยแล้วก็ทำกับลูกค้าแล้วก็ทีมของซิสเตอร์เกเตอร์ด้วยก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเยอะมากนะครับแล้ววิธีการเลือกวิธีการคัดสรรให้มันตรงกับกลุ่มลูกค้ามันเป็นยังไงฮะคือมันไม่ได้มันมีความแตกต่างกันพอสมควรเหรอไอตัวของซอฟต์แวร์ Cyber Security พวกนี้ใช่ครับผมเมื่อกี้ย้อนกลับไปนะครับแต่ละ product เองก็ปกป้องไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ผมพูดถึงหมวกกันน็อกแล้วปกป้องศีรษะเราเมื่อล้มกระแทกไปโดนฟุตบาทหัวอาจจะไม่แตกครับน
ะครับอันที่2ถุงมือเห็นไหมเรานักขี่มอเตอร์ไซค์มีถุงมือใช่ไหมนี่ก็มีอันเป็นอีกอันนึงป้องกันไม่ให้มือโอเคเข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าองค์กรหนึ่งอาจจะซื้อไซเบอร์ซิเคียวริตี้ได้โอ้โหเป็นตับเลยเป็นตับเลยผมบอกได้เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะยิ่งมีเยอะความเสี่ยงยิ่งลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับเหมือนคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณใส่ทุกอย่างใส่เสื้อกันไฟด้วยใส่อะไรด้วยเนี่ยเมื่อคุณล้มไปเนี่ยถ้าไฟลุกคุณมีเสื้อกันไฟคุณไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่มีเสื้อกันไฟคุณมีอุปกรณ์ล็อกก็จริงแต่ถ้าไฟลุกคุณก็ตายถูกไหมครับเหมือนกันไซเบอร์ซิเคียวริตี้ถ้าคุณมีระบบนะมีเน็ตเวิร์กซิเคียวริตี้มีแอปพลิเคชันซิเคียวริตี้เน็ตเวิร์กใช่ไหมอะไรที่ดูแลระบบเครือข่ายเราก็ดูแลเน็ตเวิร์กซิเคียวริตี้ไปแอปพลิเคชันคุณใช้มือถือใช้ไลน์แล้วก็มีซิเคียวริตี้ดูอีกนะบนคลาวด์ที่คุณมีทรัพย์สินทุกอย่างบนคลาวด์เนี่ยเราก็มีเรื่องคลาวด์ซิเคียวริตี้เข้าไปดูแลอีกทุกจุดแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราเนี่ยผมเห็นภาพแล้วว่านั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะให้บริการได้มีทีมงานที่เชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานนะฮะนั่นก็คือสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นนั้นได้ของรายได้การขายจากที่เป็นตัวแทนครับทีนี้โครงสร้างอีกโครงสร้างนึงเขาเรียกรายได้จากการบริการอีกส่วนหนึ่งมาจากยังไงการบริการจะเป็น recurring income ได้ไหมหรือมันเป็นยังไงเป็น recurring อยู่แล้วอันนี้ก็คือว่ายกตัวอย่างนะครับในกรณีที่ลูกค้าคือ SI เองเนี่ยเขาอยากจะให้เราช่วยเหลือที่บอกว่าบางครั้งเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทเก่งทางด้านเน็ตเวิร์กเลยแต่ไอ้โปรดักต์ตัวนี้เขาไม่มีความเชี่ยวชาญแต่มันเป็นความเสี่ยงสูงเขาก็เลยให้ Enforce เข้าไปช่วยช่วยติดตั้งนะช่วยติดตั้งช่วยซัพพอร์ตหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรายได้ที่เราได้มาตลอดทุกๆปีเหมือนกันคือติดกับลูกค้าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะให้เราบริการหลังการขายยาวๆอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าไลฟ์ไซเคิลของโปรดักต์มันอยู่ 3-5 ปีเราก็ดูแล 3-5 ปีเหมือนมือถือเนี่ยเราไม่คงมาใช้มือถือ5ปีที่แล้วถูกไหมเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวนี้คุณได้เอามือถือ5ปีที่แล้วมาใช้ มันอืดไปหมดแล้วไฟวอลมา5ปีที่แล้วมาใช้ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งติดตั้งมากยิ่งได้รับ recurring income มากจากเรื่องของการบริการถูกต้องเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะให้เจ้าเดิมอยู่แล้วเราเป็นคนบริการครับครับผมอ่ะนั่นคือรายได้ที่2ครับรายได้อื่นๆมีด้วยใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วเรามีหลักแค่การขายกับการให้บริการทั้งเอง2อันครับผมอ่ะแต่ผมเห็นว่าล่าสุดบริษัทไปตั้งบริษัทร่วมทุนใช่ไหมครับผมชื่ออะไรนะฮะชื่อ End Data Trust นะฮะ End Data Trust ครับอันนี้ทำอะไรอ้าวล่ะคือเราเป็นดิสทริบิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่เรามองว่าอนาคตโปรดักต์บางตัวเนี่ยมันไม่ตอบสนองคนไทย 100% ครับยกตัวอย่างนะฮะ เรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย มันเป็นกฎหมายไทยถูกไหมใช่ครับถึงแม้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยไปเอาจากต่างประเทศมาหลักเลยก็ใช่แต่ผมว่าโปรดักต์ที่มันอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้าใจกฎหมายไทยเท่าคนไทยไหมไม่น่าทักตัวนี้เป็นตัวที่เราเห็นข้อช่องว่างนะครับที่ต่างประเทศมีปัญหาครับผมแล้วก็ทีมงานของเราก็คิดกันว่าเฮ้ยเราน่าจะทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไปเชื่อมต่อกับเวนเดอร์ในต่างประเทศมันจะได้เหมือนเป็นเสือติดปีกไงคือไอ้ของเวนเดอร์ต่างประเทศเขาเก่งในการหาข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเลยแต่เขายังขาดไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราก็มาต่อกันแล้วเขาทางต่างประเทศเขายินดีนะเขาก็เปิด API หรือแอปพลิเคชันอินเทอร์เฟซให้เราในการเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อไปทำไมเชื่อมต่อเพื่อที่ป้องกันข้อมูลลูกค้าหรือว่าสามารถที่ให้ลูกค้าอายุตัวอย่างนะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลายๆท่านถ้ากฎหมายมัน enforce แล้วผมถามคุณน้องหน่อยนะครับว่าครับคุณน้องอยากรู้ไหมว่าคนที่เราเคยสมัครอะไรไปเนี่ยเขาเอาข้อมูลของคุณน้องไปทำอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมทุกคนอยากรู้แล้วในต่างประเทศเองเนี่ยเมื่อกฎหมายมา enforce เนี่ยวันนึงมาเป็นแสนๆคนนะโทรมาเนี่ยขอดูข้อมูลผมหน่อยว่าคุณเอาข้อมูลผมไปใช้อะไรบ้างเหมือนกันครับอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลตัวนี้ได้ไอตัวที่เราทำคือ UCP เนี่ย Unified Consent Management Platform ซึ่งเป็นโปรดักต์ตัวแรกที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวกลางระหว่าง user หรือคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลกับองค์กรที่ถือข้อมูลเอาไว้แล้วคุณก็เอาสิ่งที่คุณลูกค้าเขายอมรับในการที่เงื่อนไขให้หรือคอนเซนต์แล้วนะครับอยู่ในระบบของเรา
เมื่อวันหนึ่งลูกค้าเข้ามาดูปุ๊บเขาสามารถจะแก้ไขข้อมูลเขาหรือยกเลิกเอ้ยฉันเราไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราไม่ได้เป็นลูกค้ากันแล้วเธอลบข้อมูลฉันนะก็คือจะได้มีความมั่นใจใช่ครับว่าฉันให้ข้อมูลเธอไปเพื่อประกันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ประกันนี้ฉันก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่องค์กรเขาต้องการพอสมเยอะเลยใช่ใช่แล้วผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเองเนี่ยยังไม่เข้าใจความสลับซับซ้อนของคนไทยครับผมบอกได้เลยเราเข้าใจเพราะเราเจอลูกค้าทุกวันสิ่งไหนลูกค้าบอกว่าดีเราเป็นบริษัทเขาเรียกว่า customer centric อยู่แล้วมาเลยมาเลยแล้วเราทีมงานเราก็ช่วยทำให้ครับผมครับอันนี้รายได้จะมาจากอะไรฮะจากการเชื่อมกับต่างประเทศหรือว่ารายได้จะมาจากยังไงบ้างฮะรายได้เกิด2ทางเราเอา product ต่างประเทศเข้ามาขายอันที่1ใช่มั้ยครับครับแล้วของเราก็ประกบคู่กันขายเลยซึ่ง product ถ้าเป็นของต่างประเทศประกบคู่กันขายเนี่ยราคานี่จะแบบมหาศาลมากเพราะฉะนั้นก็ได้2อันแรกก็คือว่าจากเวนเดอร์ด้วยจากเวนเดอร์ครับอันนี้2ก็คือว่าจากที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราตรงนี้เนี่ยแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ขายรวมไปตรงนี้ครับครับผมแต่ Enforce ก็ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายเหมือนเดิมเราเอ็นดาต้าทอสก็คือกลายเป็นเวนเดอร์ไปกลายเป็นคนผลิตของให้ Enforce เหมือนเดิมพูดง่ายว่า Enforce ก็ไปลงทุนในต้นน้ำถือว่าเป็นอนาคตไหมวันนี้ยังไม่มีรายได้ใช่ไหมเพราะเพิ่งตั้งเมื่อเดือนใช่ครับยังนะแต่ตอนนี้ของเรากำลังน่าจะเริ่มการทำกันออกมาแล้วเริ่มแล้วอนาคตตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมบอกเลยครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตครับของเราก็ต้องอยู่กับคุณไปถ้าคุณซื้อกับเรามันก็อยู่กับคุณตลอดไปนะครับอันนี้คืออนาคตผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนตระหนักมากนะในอนาคตแต่อันนี้เป็นการขายขาดหรือว่าเป็นการขายเป็น subscription ครับก็คือเป็นต่อปีเป็นเรื่อยๆอ๋อ subscription ต่อปีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น recurring income ไปเรื่อยๆไม่ได้ขายขาดไม่ได้เพราะการเป็นซอฟต์แวร์สมัยนี้มันไม่ใช่ขายขาดแล้วคือที่มันขายขาดไม่ได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรมาใหม่ๆตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เอง GDPR เป็นกฎหมายในยุโรปแบบก็เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันอะไรมาแล้วนะครับในต่างประเทศเขาเป็น3หรือ4เวอร์ชันแล้วประเทศไทยเวอร์ชันแรกยังไม่ออกปีหน้านะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อปีได้ไปเรื่อยๆสําหรับตัวนี้ครับผมเอาล่ะทีนี้เราเห็นภาพของธุรกิจแบบโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนนี่ก็ถือว่าอึ้งเหมือนกันนะกับธุรกิจตรงนี้ที่เราพยายามที่อธิบายออกมาให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุดทีนี้ผมถามต่ออนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเทรนด์มันจะเป็นยังไงแล้วก็บริษัทเราจะทำอะไรครับเทรนด์เนี่ยไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมันก็จะล้อไปกับเทรนด์ของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกลับทุกรูปแบบเพราะว่าต่อไปนี้คุณลองดูว่าก็ได้นะครับว่าในบริษัทแทบจะไม่มีกระดาษกันแล้วอะ นะครับคือมีกระดาษเฉพาะพิมพ์ออกมาอ่านนะครับแต่กระดาษทำธุรกรรมแทบจะไม่มีแล้วล่าสุดผมไปแบงก์เนี่ยเชื่อไหม มี iPad อยู่ตัวสแกนบัตรประชาชนทำทุกอย่างเลยผมเซ็นใน iPad ด้วยไม่มีอะไรสักอันนึงเป็นกระดาษเลยนะแล้วส่งอีเมลมาให้ผมอ่ะคุณเป็นลูกค้าฉันแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไปควบคุมทั้งหมดไม่ว่าอะไรอนาคตตอนนี้อาจจะมองเห็นบ้างลางๆเรื่อง IoT IoT นี่แหละจะเป็นบ่อเกิดของไซเบอร์แอทแทคซึ่งมันเคยเกิดมาแล้วในต่างประเทศคุณคิดดูนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยทั่วโลกมีกี่พันล้านตัวครับคุณซื้อกล้องวงจรปิดมาเนี่ยตั้งแต่คุณซื้อมาปุ๊บนะกลับไปดูแลคุณเคยอัปเดตซอฟต์แวร์ไหมมันไม่มีให้อัปเดตหรอครับไม่ต้องไปอัปเดตไม่มีครับเครื่องฟอกอากาศแม้กระทั่งแอร์ในปัจจุบันครับก็ต่อ Wi-Fi เครื่องซักผ้าตู้เย็นต่อ Wi-Fi หมดนะครับอนาคตพวกโฮมออโตเมชันก็ต่อ Wi-Fi หมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะก่อเกิดไซเบอร์แอทแทคขึ้นมาในอนาคตในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเอ็กซเรย์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วหมอเปิดจอมอนิเตอร์ดูแล้วก็ถ่างดูเลยว่าเนี่ยเราเป็นตรงไหนมีอะไรตรงไหนเป็นเทเลมีดิซินได้เทเลไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือน IoT แล้วล่ะแม้กระทั่งเครื่องวัดหัวใจเดี๋ยวนี้พอวัดหัวใจปุ๊บมันส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์เราตลอดเลยนี่ก็เรียก IoTมีนะครับตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเรื่องIoT Medical เนี่ยที่เป็นทางด้าน Medical เนี่ยถูกแอทแทคบางโรงพยาบาลเองเนี่ยหยุดชะงักเลยนี่เรื่องจริงครับครับเรื่องนี้เป็นเทรนด์เหมือนกันดังนั้น Cyber Security ก็มี Cyber Security สำหรับ IoT
จะเป็นอีกหนึ่งตลาดนะอีกหนึ่งตลาดคือวันนี้เนี่ยตลาดของพี่เนี่ยองค์กรเป็นหลักครับสถาบันองค์กรการศึกษาต่างๆเป็นหลักครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอนาคตมันก็จะมี IoT ครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือ End User End User หรือแม้แต่กระทั่งองค์กรอื่นๆที่ใช้ IoT ใช้ IoT ครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยยิ่งเป็นนโยบายของภาครัฐเราชัดเจนอยู่แล้วว่า Thailand 4.0 ทุกอย่างเป็นเพียวดิจิตอลทั้งหมดผมก็ไม่เคยคิดว่าคุณแม่ผมอายุ70จะใช้แอปผมไม่เคยคิดแต่เมื่อไรก็แล้วแต่มีตังเข้ามาเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยคนใช้แน่นอนแอปเป๋าตังตอนนี้ทุกคนใช้หมดนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้เงินใช่ไหมในช่วงเยียวยาทุกคนต้องใช้แต่ถ้าไม่ใช้คุณไม่ได้เงินนะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ encourage ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจหรือนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีครับนะครับตลาดถือว่าถ้าเป็นตลาดนี่ก็คือโตมหาศาลอยู่แล้วตามการใช้งานของ IT โดยเฉพาะเลย dataรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆด้วยนะครับทีนี้ผมขอย้อนกลับมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการของเรานะฮะว่าวันนี้เนี่ยผลประกอบการของเราเนี่ยเอาล่ะผมเห็นช่วงของไตรมาส1แล้วโดดมาก400กว่าเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับแต่ถ้าเกิดมอง3ปีต่างๆเนี่ยช่วยอธิบายมันหน่อยนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วทิศทางธุรกิจที่ผ่านมาเป็นยังไงและโอกาสในการโกรธจะเป็นยังไงจริงๆในถ้าย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราโตเฉลี่ยประมาณ 10% อยู่แล้วโดยธรรมชาติของเรานะครับอาจจะมีปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถที่จะคิดได้ว่ามันเกิดอะไรเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้มีปัญหากับปีที่แล้วเลยรายได้เราก็ใกล้เคียงกับปีก่อนเพิ่มหน่อยนึงด้วยเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่กำไรอาจจะดูแล้วมันลดลงเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยมีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยเขาหยุดชะงักเลยไม่ลงทุนเลนส์เส้นแล้วก็ถึงจะลงทุนเขาก็มีงบประมาณที่จำกัดงั้นเราจะเห็นว่ามีดีมานด์อยู่ตลอดเวลาแต่เม็ดเงินของลูกค้ามีน้อยลงอันนี้เราเข้าใจนะครับแต่พอปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าเรามองดูนะครับช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีเวฟ2ของเราโอ้โหคนจะเริ่มแล้วมีคนติดเชื้อประมาณวันนึงคน2คนยิ้มกันใหญ่เลยเอาละเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันได้แล้วนะครับใช่ไหมครับการจัดซื้อจัดจ้างกลับมาดีมากๆใน Q4 นะครับตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องวัคซีนเข้ามาแล้วแบบวัคซีนเข้ามาเฮ้ยผลดีนะผลบวกโอ้ได้ 90% ในบางยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็เริ่มกลับมาลงทุนแล้วเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องอยู่กับมันให้ได้โควิดคือมันต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับแล้วเขาก็ต้องทำให้ไซเบอร์ของเขาได้แข็งแรงเพราะว่ามันมีรีเสิร์ชมานะครับว่าปีปลายปีกันช่วง work from home เนี่ยนะครับไซเบอร์แอตแทคโต4เท่า FBI ประกาศมาผมยังอ่านข่าวเลยเพราะอะไรเพราะคนอยู่ที่บ้านไงคนอยู่ถ้าคนอยู่ออฟฟิศเนี่ยมันเหมือนออฟฟิศเนี่ยเขาอินเวสต์ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้คนก็เหมือนมีเกราะป้องกันถูกไหมครับแต่คุณลองคิดดูว่าคุณย้ายคนเนี่ยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเกือบ 100% เนี่ยกลับอยู่ที่บ้านเหมือนคุณถอดเกราะเขาออกเลยนะไปอยู่กับเครื่องลูกที่เล่นเกมอยู่ด้วยนี่แหละครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นรายได้ที่เราเกิดขึ้นมาใน Q1 เองเนี่ยเป็นรายได้ที่ลูกค้าอินเวสต์มากๆเลยทางด้าน Work From Homeนะครับแล้วก็ Q2 ก็ลักษณะเดียวกันเหมือนกันที่เราจะเห็นอยู่โอเคแสดงว่าปีที่ผ่านมาแค่เป็นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คนตระหนักเกี่ยวเรื่องของการ work from home work from anywhere แล้วก็ทำให้cyber security ขายได้มากขึ้นมันเหมือนจังหวะที่น้ำท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บเดี๋ยวคนทำอะไรไม่ถูกเลยหยุดก่อนถูกไหมฮะพอน้ำท่วมนานๆแล้วเริ่มขายเรือกันได้แล้วผมชอบพี่เปรียบเทียบถูกไหมครับตอนน้ำท่วมทุกคนตกใจอ่ะทำอะไรไม่ถูกปล่อยไปกันยังไงดีอ่ะท่วมกันไปแต่ตอนสุดท้ายยังไงต้องอยู่กับมันต้องพายเรือให้ได้ครับผมก็มีเรือแล้วก็แส work from home work from anywhere ก็จะเป็นตัวที่จะมาทำให้องค์กรต่างๆใช้ cyber security มากขึ้นตอนนี้ทุกองค์กรผมมั่นใจรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วการทำงานข้างนอกออฟฟิศก็ทำได้อย่างบริษัทเราเหมือนกันตอนแรกใหม่ๆเราก็ตกใจเอ๊ะพนักงานทำงานที่ออฟฟิศจะทำยังไงไปทำงานที่บ้านจะทำยังไงหาลูกค้ายังไงสุดท้ายแล้วธรรมชาติของมนุษย์เองเนี่ยมันต้องหาทางออกครับแทนที่จะไปเจอลูกค้าก็เปิดจอซูมกับลูกค้ากันไปคุยกับลูกค้าตอนเย็นก็นั่งคุยกับลูกค้าก็ความสนิทชิดเชื่อก็ยังเหมือนเดิมครับผมนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปโดยที่ใช้ไอทีมากขึ้นโอเคทีนี้ผมขออนุญาตถามมาดูตัวผมไม่แน่ใจว่าธุรกิจแบบนี้มันมีแบ็คล็อกหรือมูลค่างานในมือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็
แล้วก็ถ้าเกิดมองข้างหน้ามันต้องเข้าไปประมูลงานหรือว่าไปเสนองานพิชชิ่งงานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะจริงๆเนี่ยเราจะต่าง SI นะ SI เนี่ยเขาจะมีแบ็คล็อกเขาทำแบ็คล็อกเอาไว้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานของเรามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่ายาวเป็นปีอาจจะมีบ้างสำหรับงานราชการที่คุยกันยาวเป็นปีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซลไซเคิลของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 3-6 เดือนแม็กซิมัมครับนะครับบางทีก็ถ้าบัดเจ็ตมันอาจจะต่ำกว่าล้านทำวันนี้อาทิตย์หน้าก็อาจจะเก็บเงินก็สามารถที่จะสั่งของได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. นะครับ uh-huh. หรือลูกค้าบอกว่าตอนนี้โดนแอตแทกมาเหมือนคนกำลังโอ้โหต้องการด่วนต้องการด่วน อันนี้ก็มันก็เร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเซลไซเคิลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยาวนานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาอยากได้อะไร เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นส่วนที่อย่างระบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ประมาณ 15-20% ครับผมครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมน่าสนใจนั่นก็คือว่าจริงๆแล้ว ROE สูงมากนะถ้าในอดีต ROE สูงถึง 70-60 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าดู3เดือนปี2564 32% อันนี้เอา based on equity เดิมแต่ว่า equity ใหม่ก็เพิ่มมาอีก27ล้านใช่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับจริงๆเราพวกเรโชเหล่านี้เนี่ยนะครับเท่าที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างๆดูเขาบอกเฮ้ยโอเคนะอยู่ในเราสภาพคล่องดีอยู่แล้วนะครับDE ของเราเองอยู่ประมาณ 1.2 เองนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับของเราเป็นส่วนใหญ่เป็นหนี้ทางการค้านะครับไม่ได้มีอะไรทีนี้เข้าตลาดแล้วโตยังไงฮะเห็นบอกว่าทำเอาเงินไปใช้3อย่างทำอะไรบ้างแล้วมันจะเสริมสร้างการเติบโตอย่างไรฮะอันดับแรกนะครับเนื่องจากที่ผมได้กล่าวแล้วว่า Cyber Security เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการสร้างคนบุคลากรนี่สำคัญมากเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ดียังไงบุคลากรของคุณเนี่ยไม่เก่งมันทำอะไรไม่ได้ครับเหมือนคุณหูผมเนี่ยขายเครื่องบินนะเครื่องบินลบระดับเร็วที่สุดแต่ผมไม่มีคนที่ขับเป็นหรือผมไม่มีช่างที่จะซ่อมทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมเลือกตรงนี้ศูนย์บริการเทคนิคที่เราจะเอาเงินไปอินเวสต์เนี่ยนะครับผมพยายามน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละผมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งเอาไว้อันนี้ใช้เงินประมาณ20ล้านบาท20กว่าล้านล่ะครับคิดว่าครับผมอ่ะอันนั้นอย่างแรกครับครับผมอันที่สองก็คือเรานะครับจะเข้าไปสู่ต้นน้ำในการที่พัฒนารีเสิร์ชนะครับ development ในผลิตภัณฑ์อย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือ UCP Unified Consent Management คือตัวที่เรากำลังทำอยู่แล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนที่เข้าถึงกระดูกคนไทยแล้วว่าคนไทยต้องใช้แบบนี้เราจะเข้าใจคนไทยก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ประเทศเปิดเราก็จะไปขายต่างประเทศก็จะมีซอฟต์แวร์สำหรับตัวเราเองจะไม่ใช่แค่ตัวแทนเพราะอะไรไหมครับเราต่อกับเวนเดอร์ระดับโลกได้แล้วเนี่ยถ้าเขาใช้ตัวนั้นได้ก็ต่อกับเราได้เพราะพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคล้ายกันมากทั่วโลกต่างกันที่ตัวบทกฎหมายซึ่งเราก็อะแดปต์ได้อยู่แล้วครับผมอันที่3นะครับเราก็ในอนาคตเราน่าจะไปลงทุนที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรานะคือว่าง่ายๆ take over ซื้อกิจการมองดูว่าในอนาคตถ้าใคร DNA เหมือน Enforce เนี่ยนะเราเก่งนะครับเราจะต้องการคนเก่งๆมาอยู่กับเราเหมือนกันหรือเราไปลงทุนในธุรกิจเหล่านั้นเหมือนกันส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเงินทุนหมุนเวียนทำโครงการใหญ่ๆนะครับว่าง่ายๆนะครับครับผมครับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นในการเติบโตของบริษัทครับแล้วก็เงินลงทุนเหล่านี้มันผลตอบแทนมันกลับคืนมาแน่นอนครับพอสมควรอยู่แล้วนะครับเอาล่ะท้ายที่สุดผมขออนุญาตสอบถามอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหุ้นของเราเนี่ยในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยโตประมาณสัก 10% ครับเป้าหมายในอนาคตหรือวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราต้องการในการเติบโตหรือเราเห็นภาพในการเติบโตจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะโกรทขนาดไหนอย่างไรกับเทรนด์เทคโนโลยีเราคือ Cyber Security เนี่ยครับมันก็จะล้อไปตามกับทางด้าน IT ที่เรียกว่า Investment ไม่ว่าจะเป็น Infrastructure หรือ Application อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ IT เสมอสัดส่วนมันอยู่มา 15-20% ของโครงการอันนี้ทุกคนพอจะทราบดีอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราเป้าหมายของเราโกรทเนี่ยเราต้องไม่ต่ำกว่า 15% ต่อปีนะครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยมันอยู่ประมาณ12นะครับถ้าเราต้องโตกว่าตลาดถึงจะกินสัดส่วนตัวนี้มากขึ้นนะครับ 15% ต่อปีเนี่ยตัวนี้เราก็พยายามที่จะรักษาตัวนี้ให้ได้นะครับอันนี้เรามองว่าเป็นไปได้อยู่แล้วปีนี้นะครับปีนี้กับปีหน้าเป็นไปได้สบายองค์กรต่างๆเขาใช้ตัวของ Cyber Security มากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมันมีตัวของซอฟต์แวร์ที่เราทำด้วยครับแล้วก็มีอนาคตที่จะเป็น IoT ด้วยครับอันนั้นก็จะเป็นโอกาสในอนาคตที่ตลาดใหญ่มากนะ IoT Security ตลาดใหญ่มากเติบโตต่อไปครับผมมันจะไม่เหมือนเดิมในช่วงของ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ใช่ใช่ครับผมเอาล่ะครับ
คำถามสุดท้ายแต่ก็ต้องถามนะฮะความเสี่ยงเรามีอะไรบ้างจริงๆทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยนะครับผมว่าความเสี่ยงทุกบริษัทมันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ผมก็ต้องเล่าให้ฟังตรงๆนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาเศรษฐกิจมันซบเซาเนี่ยมันจะกระทบถุงทั้งหมดในระบบอีโคซิสเต็มทั้งหมดเลยถ้าบริษัทไม่มีตังค์คนไม่มีตายคนก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้คือความเสี่ยงนะครับส่วนหนึ่งของเราเองเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่าบริษัทเราเองเนี่ยถ้ามองธุรกิจของเราเนี่ยมันอยู่ในยุคที่ความเสี่ยงมันต่ำแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยขาดไม่ได้ครับถามว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแต่มันต่ำละมันต่ำมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราพิสูจน์มาก็คือจังหวะที่มันเกิดวิกฤตปีที่แล้วเราไม่ได้เกิดปัญหากับตัวเราครับผมนะครับเราก็ยังกำไรอยู่เพียงแต่กำไรอาจจะลดลงแต่ไม่ได้แบบลดลงแบบจนแบบแย่เลยไม่ใช่นะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ลดลงมากเลยนะครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยเองตัวนี้ gross margin ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ต่ำนะ gross margin ก็อยู่ในระดับ 20% ใช่ครับอยู่ด้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวนี้ธุรกิจเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามากมันจะส่งลงไปที่ net margin ใช่ครับเร็วเพราะว่าบุคลากรหรือ fixed cost ของเราก็คือคนคนใช่ครับนั่นเองถ้ายิ่งโตมากๆครับก็ยิ่งส่งผลต่อ net margin ถูกครับเพราะว่า fixed cost เราเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทิศทางของ Enforce อยากฝากอะไรนักลงทุนไหมฮะครับผมก็สำหรับผมนะครับ Enforce เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทคนไทยนะครับแล้วเราก็เป็นไพโอเนียร์ของวงการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่อยู่ในวงการนี้มา 15-16 ปีไปแล้วนะครับก็ถ้าทุกคนน่านักลงทุนน่าจะทำการรีเสิร์ชพอสมควรแล้วว่า Enforce เป็นยังไงนะฮะผู้บริหารทีมงานเราอยู่กับวงการนี้มานานขนาดไหนเราโฟกัสชัดเจนว่าทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เราไม่เคยหนีแนวทางของเราเลยเราไม่ไปทำอย่างอื่นไม่ไปทำเน็ตเวิร์กไม่ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้อกแอปทางด้านหาทางด้านการค้าอะไรไม่ทำถ้าจะทำก็ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ DNA ของพวกเราเป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งผมว่ามันตอบโจทย์กับนักลงทุนที่ชอบคนที่โฟกัสนะอันนี้ก็เราบอกได้เลยว่าเราโฟกัสแล้วรูมนะฮะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยครับมันมีรูมที่เติบโตอยู่ตลอดเวลาเราเห็นจากกระแสของโลกข่าวเนี่ยไซเบอร์ซีเคียวริตี้ดังๆเนี่ยออกมาแทบทุกเดือนนะครับก็เป็นคนต้องการที่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกระแสด้วยนะครับกระแสทางด้านไอทีนะครับแล้วหุ้นเทคของบ้านเรานะครับก็ Enforce เองเราก็อยู่ในธุรกิจนี้มาทางด้านเทคมานานมาแล้ว15ปีนะครับ3ปัจจัยนี้นะครับก็จะเป็นตัวส่งผลให้ Enforce เนี่ยนะครับน่าจะตอบแทนนักลงทุนได้ดีอยู่แล้วนะครับครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับผมขอบพระคุณมากครับ